นายอนุทินชาญวิรกูลค่ะรองนายรัฐมนตรีนะคะสั่งการค่ะให้ตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีตากใบนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็ให้รายงานผลภายใน15วัน นางสาวไตสุรีไตสารนกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีบัญชาให้จังหวัดนครพนมดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ได้ปรากฏข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีนายวิษณุเล,ศ,เลศสงครามประหลัดอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมซึ่งตกเป็นจําเลยในคดีตากใบและต้องนําตัวส่งสารภายในวันที่25ตุลาคม2567ก่อน คดีจะขาดอายุความปรากฏว่านายวิษณุเลิศสงครามค่ะได้ยื่นใบลาพักผ่อนระหว่างวันที่15-18ตุลาคม2567แต่ผู้บังคับบัญชาได้ยกเลิกใบลาเนื่องจากมีหมายจับและไม่สามารถรติดต่อนายวิษณุได้เป็นเวลามากกว่า10วันจนกระทั่งคดีสิ้นสุดอายุความเมื่อวันที่25ตุลาคม2567และเมื่อวันที่26ตุลาคม2567นายวิษณุค่ะได้เข้ามารายงานตัวกับทางอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมและมาปฏิบัติราชการโดยให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดดังนั้นนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับในในอริทธิ์สัมพันธ์รัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตวรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นว่าจังหวัดนครพนมได้รับทราบว่านายวิชนุเลิศสงครามตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเมื่อใดเจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งให้ทราบว่ามีหมายจับและประสานขอให ส่งตัวเพื่อดําเนินการหรือไม่และได้ดําเนินการอย่างไรบ้างเสร็จแล้วแจ้งผลพร้อมสรุปความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องถ้ามีให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการพิจารณาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือครับ